ให้ฉันรักเธอแค่ไหนก็คงต้องปล่อยมือเธอใจผมพาคุณมีขายทั้งหมดเนี่ยนะแต่ผมขอไม่ต่ำกว่า50ล้านนะครับคุณเอคะคุณเอรออีกแป๊บนึงนะคะคุณเอไม่สิลาไม่คิดจะขอโทษผมหน่อยนะทำไมกูต้องขอโทษมึงวะที่มึงทำกับกูที่ฟิตเนสวันนั้นกูไม่เอาคืนมึงกับบุญหัวมึงขนาดไหนนะไม่เอาคืนหรือไม่มีปัญญาเอาคืนวะคุณเอคะเชนินนะคะอย่าส่งเสียงดังสิครับที่นี่คนเยอะนะคุณคงไม่อยากให้ทุกคนเขารู้หรอกนะว่านายสาวิทฤทธินาถโกศลมาทำอะไรที่นี่คุณเอคะอย่ามีเรื่องกันเลยนะคะจ้ามันทำไมกันฮะเป็นผู้หญิงของมันหรือไงเอคะมันไม่ใช่แบบนั้นนะคะแต่ที่หมีต้องห้ามคุณน่ะเพราะว่าหมีกลัวว่าราคาเครื่องเพชรมันจะตกไงคะเกี่ยวอะไรกับราคาเครื่องเพชรผมคุณพาผมมาขายของให้แมงดาเนี่ยผมไม่ขายคุณเอคะผมจะขายให้กับเจ้าของคาสิโนเท่านั้นคนที่คุณเคยเอาเงินมาให้ผมก็ผมนี่แหละผมคือเจ้าของคาสิโนอะไรนะรักคุณคงไม่ลืมลายเซ็นตัวเองนะสิลาใช่กูเนี่ยแหละเป็นเจ้าดีใครทั้งนั้นล่ะคะคุณเอจำไม่ได้เหรอคะคุณเอเป็นคนอยากไปเล่นที่บ่อนคุณศิลาเองแล้วคุณเอเนี่ยแหละใช้ให้หมีไปขายสร้อยให้หมีก็ทำแล้วนี่ไงคะแล้วคุณเอเป็นอะไรอะความจำเสื่อมเราถึงจำอะไรไม่ได้อะเป็นใครมาไว้ฮะคุณเอเป็นแค่นางแบบขาดทุนกระจอกเลยมึงอย่าแล้วมึงย่อมึงเป็นใครคนที่กระจอกไม่ใช่ผู้หญิงแต่เป็นมึงได้สิละโอ้ขอโทษนะผมลืมไปว่าคุณเป็นลูกค้า VIP คาสิโนผมจริงๆผมต้องพูดกับคุณดีๆยิ่งตอนนี้คุณยิ่งร้อนเงินอยู่ด้วยคุณเลยต้องเอาสร้อยเพชรมาขายให้ผมในราคา50ล้านใช่ไหมผมซื้อให้ได้นะแต่มันคงต้องหลังจากที่คุณใช้หนี้60ล้านผมก่อนมึงคิดว่าทั้งโลกเนี่ยมีมึงที่มีเงินอยู่คนเดียวอะมึงรู้ไหมว่าของกูเนี่ยเพชรทั้งเก่าแล้วก็ทั้งดีกูไม่มีความจำเป็นต้องขายให้มึงเลย
มึงยังไม่ซื้อก็เรื่องของหัวมึงหรอกกูไปขายคนอื่นก็ได้วะแต่ถ้าคุณขายให้ผมเรื่องที่คุณขโมยสร้อยเพชรแม่คุณมาขายก็จะเป็นความลับต่อไปแต่ถ้าคุณขายให้คนอื่นความลับนี่อาจจะไปถึงหูแม่คุณนี่ของกูไม่เคยขโมยของใครคุณกำลังจะบอกว่าแม่คุณรู้เรื่องเหรอว่าคุณเอาสร้อยเพชรของแม่คุณมาขายดีผมจะได้ส่งสัญญาเงินกู้ไปให้แม่คุณด้วยเผื่อแม่คุณจะใช้หนี้แทนคุณได้โอ้โหกูเอาจริงไอ้ปั๊กครับคุณสิเดี๋ยวแกส่งสัญญาเงินกู้ของคุณสาวิทไปให้คุณสีดาด้วยนะแล้วไม่ต้องส่งไปที่ SD Corporation เพราะตอนนี้คุณสีดาเขาอยู่ฮ่องกงใช่ไหมครับคุณสาวิทอยากได้เงินมึงคืนมากใช่ไหมมึงกล้าเล่นพนันกับกูหรือเปล่าถ้ากูแพ้มึงกูยอมเป็นหนี้มึงเลยอีกเท่าตัว120 ล้านแต่ถ้ากูชนะมึงมึงต้องยกหนี้ทั้งหมดให้กูแล้วมึงต้องให้เงินกูอีก60 ล้านมึงกล้าเล่นพนันกับกูหรือเปล่าคุณอยากเล่นอะไรเงินเดิมพันเกือบ100 ล้านคุณสิคิดจะเล่นแค่โยนเต๋าจริงเหรอครับทำไมสำหรับแกฟังตอนแรกแกจะรู้สึกว่ามันไร้สาระนะแต่สำหรับฉันชอบฉันรู้สึกว่ามันง่ายแล้วมันก็รู้ผลเร็วด้วยแค่ทายลูกเต๋าว่าออกสูงหรือต่ำใครทายถูก3 ใน 5ก่อนก็ชนะแบบนี้สำหรับฉันไม่ได้เสียเปรียบคุณสี่คะคุณสี่จะไม่ได้เสียเปรียบมันก็จริงนะคะแต่หมีกลัวค่ะหมีกลัวคุณสี่จะไปเสียรู้มันมากกว่าคุณสี่ยอมให้มันเอาลูกเต๋ามาเล่นในบ่อนของเราแบบนี้หมีมันต้องโกงเราแน่ๆค่ะอย่าไปไว้ใจมันนะคะคุณสี่ได้ข่าวว่าช่วงนี้มึงมือขึ้นมึงไปเล่นบ่อนไหนมึงก็กวาดเงินเข้ามาซะเรียบเลยใช่ทำไมอ่ะอยากรู้เคล็ดลับเหรอกูไม่ได้แค่อยากรู้แต่กูอยากได้กูจำได้ว่ามึงเคยบอกกูว่ามึงมีเครื่องที่รู้แต้มลูกเต๋าว่ามันออกสูงหรือออกต่ำเออนั่นแหละเคล็ดลับกูแล้วเครื่องมันเป็นยังไงวะเครื่องอ่ะมันมีขนาดเท่ากล่องไม่ขีดเว้ยมึงต้องพกไว้เวลามึงเล่นอ่ะเวลาเจ้ามือเขย่าอ่ะเครื่องอ่ะมันจะส่งสัญญาณจากลูกเต๋าเว้ยแต่ถ้าเป็นแต้มต่ำอ่ะมันจะสั่นทีๆ4 ครั้งแต่ถ้าแต้มสูงอ่ะมันจะสั่นยาวเลยเว้ย2 ทีเจ๋งกูซื้อต่อมึงเลยมึงจะเอาเท่าไหร่ว่ามาพรุ่งนี้กูต้องการชนะเท่านั้น
ำรวจแล้วนะกลับไปไงนี่ถ้าคุณไม่ออกไปฉันจะแจ้งตำรวจแล้วนะรู้นะไม่ดีเท่าไรที่คอยเอาแต่คิดถึงเธอรู้นะรู้ดีทุกอย่างแต่มันก็ทำยากเกินพี่สิงขอสามถามว่ากลัวไหมบอกเลยตรงนี้ว่ากลัวเหมือนกันสมองมันรู้มันคิดอยู่นะแต่หัวใจมันไม่ฟังกลับใจแน่นอนสัญญาแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาก็ขอตามใจตัวเองสักวันตั้งแต่พรุ่งนี้คอยรับเธอเนี่ยห้องนอนของสถาปนิกดูดีนะออกไปฉันบอกให้ออกไปโอ้ยโอ้ยคุณปล่อยปล่อยนี่คุณปล่อยนะผมคงไม่อยากให้พ่อแม่คุณรู้หรอกนะว่าผมแอบเข้าห้องนอนลูกสาวคุณนี่ครั้งนี้มันหนักกว่าตอนที่คุณพาผมไปที่บ้านหลังเล็กนั่นเองนี่ปล่อยนะฉันบอกให้คุณปล่อยไงนี่คุณฮะจะไปไหนคุณได้ยินเสียงอะไรหรือเปล่าฮะเดี๋ยวผมลองไปดูหน่อยไม่เห็นได้ยินเสียงอะไรเลยคุณอะหูแว่วไปไปนอนนอนนอนได้แล้วเสียงอะไรไม่เห็นได้ยินเลยถ้าคุณอยากให้ผมปล่อยคุณต้องเงียบๆดิคุณมาที่นี่ทำไมคนที่คุณควรจะไปหาคือพี่ขวัญนี่พี่สาวคุณเขาบอกคุณหรือยังว่าเขารู้อะไรมาในที่สุดคุณก็ยอมรับว่าคุณคือพี่ต่อนี่พี่สาวคุณเขาเป็นไงบ้างแล้วคุณต้องการให้พี่สาวฉันเป็นยังไงอ่ะคุณพูดเหมือนผมเป็นคนผิดอย่างนั้นทำไมหรอสิ่งที่ผมทำมันผิดมากหรอไม่ควรหรอแล้วไงเหตุการณ์มันผ่านมาตั้งกี่ปีแล้วฉันถามคุณหน่อยเถอะถ้าตอนเด็กคุณโดนหมากัดอ่ะคุณต้องไปตามกัดมันคืนไหมแผลของผมมันไม่ได้เหมือนกับแผลโดนหมากัดฉันหนูว่าตอนไหนคุณเคยโดนความรุนแรงมาคุณก็เลยใช้ความรุนแรงทำร้ายทุกคนกับแต่ฉันถามคุณหน่อยในโลกนี้อ่ะความรุนแรงอ่ะมันใช้แก้ปัญหาอะไรได้ไหมงั้นผมขอถามคุณหน่อยที่คุณไม่อยากให้ผมยุ่งกับพี่สาวคุณน่ะเพราะคุณเป็นห่วงพี่สาวคุณหรือเพราะว่าคุณเป็นห่วงผมออกไป
ให้คุณออกไปที่คุณไม่ยอมเปิดเผยว่าคุณไม่ได้จมน้ำตายคุณเปลี่ยนชื่อเพื่อรอกลับมาทำร้ายทุกคนใช่ไหมแล้วผมไม่สมควรทำแล้วฉันล่ะฉันทำอะไรให้คุณคุณถึงต้องมาทำร้ายฉันไม่เคยคิดทำร้ายมินเมื่อคืนนอนกับพี่สาววันนี้ลวนลามน้องสาวแบบนี้เรียกว่าอะไรคุณไม่ใช่พี่ต่อของฉันอีกแล้วคุณมันสกปรกทำลายได้แม้กระทั่งผู้หญิงอ่ะฉันเกลียดคุณใช้เสน่ห์ใช้เงินทำอะไรกับฉันเหมือนที่ทำกับพี่ขวัญเพราะฉันไม่เหมือนพี่ขวัญฉันเกลียดคุณได้ยินไหมจะบอกคุณให้นะสิ่งที่ผมทำกับพี่สาวคุณกับสิ่งที่ผมทำกับคุณมันไม่เหมือนกันไปในใจ
ว่าฉันยังเป็นผู้ชายที่เธอคุ้นเคยแต่บางทีชีวิตก็มีเหตุผลมีเรื่องอะไรมากมายกระทบให้มันเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปจากที่เคยขอแค่เพียงให้เธอเข้าใจว่าเรายังมีกันแม้จะมีอะไรบางอย่างมากั้นขวางแต่ฉันจะยังเก็บใจไว้ให้เธออาจยังไม่พร้อมที่จะมีเธอไม่ถึงวันที่จะรักกันรู้ไว้ว่าในสักวันฉันจะทำให้ดีกว่านี้อีกไม่นานฉันจะกลับมาอยู่เคียงข้างเธอทุกนาทีเพราะใจฉันดวงนี้มันยังคงเป็นหัวใจของเธอหัวใจของเธอคงเป็นหัวใจของเธวันลืมบอกท่านไปอะค่ะก็วันได้บัตรละครเวทีมาท่านไปดูกับวันนะคะวันจำได้ว่าท่านชอบเรื่องนี้ช่วงนี้ผมไม่ค่อยว่างนะวันแต่วันเช็คกับเลขาท่านแล้วนะคะเลขาท่านบอกว่าท่านไม่มีประชุมสำคัญอะไรท่านไปดูละครกับวันได้งั้นวันบอกผมมากันแล้วกันว่าละครเข้าแสดงวันไหนจะไปเจออย่างนั้นเหรอสิอย่าหวังเลยให้ฉันรักเธอแค่ไหนก็คงต้องปล่อยมือเธอ